ินทางโดย BTS แล้วทีนี้ก็มีคนดึงออกมาจาก BTS ดึงลงมาจาก BTS ความรักช่วงนี้เป็นยังไงคะก็ดีครับตามสาวไปดีแล้วภาษาวัยรุ่นเป็นยังไงพี่เลยวัยนั้นมานานผมแค่รู้สึกว่ามันคือความตั้งใจของเราที่อยากจะให้คุณเข้าไปดูในหนังคุณมีความสุขกับหนังเรื่องนี้แค่นั้นนะครับผมก็โอเคแล้วไม่ได้อยากจะสอนใครหรืออยากจะให้ข้อคิดอะไรเป็นลูกมือไม่ได้ง่ายนะก็ต้องลองไหมมาเข้ามาแล้วเราก็ใส่ด้วยพริกไทยหรืออะไรนะข้าวคั่วข้าวคั่วถ้าเราอยู่ที่บ้านต่อไม่ตายก็ติดคุกกันมีสองอย่างแง่แบบนี้ใช่ไหมล่ะใช่เป็นไงคะความรู้สึกเวลาได้ยินเสียงแบบเนี้ยสัปดาห์นี้พิเศษมากเลยค่ะฟ้ากวางจะพาทุกคนนะคะไปพบกับแขกรับเชิญถึง2คนคนแรกคือนักแสดงหนุ่มอนาคตไกลขวัญใจสาวแท้สาวเทียมที่แม้จะเข้าวงการมาเพียงแค่6ปีแต่ทั้งฝีมือและผลงานของน้องเขาอัดแน่นไปด้วยคุณภาพครับจอน้องโอบนิธิวิวัฒนวรางค่ะและอีกหนึ่งหนุ่มสายร็อกมาสเตอร์ที่ไม่ได้มีแค่เสียงร้องบาดใจเท่านั้นแต่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งคุณสงกรานต์รังสรรค์ปัญญาเรือนค่ะคลับเฮาส์สไตล์ไทยๆใช่ครับทำไมต้องไปนี่ด้วยคะเพราะว่ามันรีเลทกับหนังที่ผมเล่นครับเล่นเรื่องอะไรอ่ะแสงกระสือครับแสงกระสือใช่ครับผมเล่นเป็นอะไรคะเล่นเป็นน้อยครับผมเป็นคนธรรมดาในนั้นครับเป็นคนใช่ครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นแสงไม่ใช่ครับไม่ใช่เดี๋ยวไปว่ากันมาเรื่อยละกันว่าหนังเรื่องนี้เล่นอะไรบ้างครับน้องโอครับอีกทีมั้ยอีกทีมั้ยอีกทีมั้ยไม่เป็นไรครับผมเออไปก็ไปครับเคยมาไหมแถวนี้เคยมาแต่นานมากเขาเรียกว่าท่าเรือปากเกร็ดนะคะใช่ผมเคยมาแบบนี้ไปไหว้พระทําบุญแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่ก็ไม่ใช่เจ้าถิ่นโอบก็ไม่ใช่เจ้าถิ่นหลงไปด้วยกันจะต้องลงยังไงคะโอ้เหยียบยางเหรอเหยียบผ้าใบอ่ะผ้าใบเนี่ยเหรออันนี้ฝนตกหรือว่าอะไรคะน้ำกระเด็นครับน้ำกระเด็นมาเต็มๆเลยดีพี่ชอบแหล่งดีน้องโอบนี้เข้าวงการมานานแค่ไหนละนี่ก็เข้ามาตั้งแต่อายุ18นะครับก็ตอนนี้อายุเท่าไหร่ปีนี้จะ25แล้วครับก็เด็กกว่าพี่ไม่กี่ปีคือถ้าเป็นยุคพี่เนี่ยนะสมัยก่อนคนจะเข้าวงการเนี่ยไปเดินสยามแล้วก็จะมีแมวมองเอานางแบบมาให้ไปแคสงานแต่ถ้ายุคนี้ให้พี่เดาอ่ะเหมือนเป็นแบบเน็ตไอดอลมาจากสื่อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วคือผมไปเรียนพิเศษอย่างเงี้ยแล้วก็เดินทางโดย BTS แล้วทีเนี้ยก็มีคนดึงออกมาจาก BTS ดึงลงมาจาก BTS ใช่คืออะไรเดินเข้าไปเขาดึงออกมาขนาดนั้นใช่ผมก็เลยเอ้ยอะไรวะแล้วไม่ตกใจตกใจครับแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอยากพาไปแคสงานโฆษณานึงแล้วไปแคสแล้วได้ไหมพอไปแคสงานอันนี้เนี่ยแล้วมันมี MV ตัวนึงที่พุ่มเก่าเขาเป็นเพื่อนกันกับของงานอันนี้ครับเขาหาให้ MV อยู่ก็เลยได้งาน MV ก่อนแล้วไปได้งานโฆษณาก็ได้ทั้งสองงานเลยใช่ครับแล้วก็ได้เล่นฮอร์โมนก็เข้ามาอยู่นาดาวบางกอกถ่าย MV โฆษณาหนังซีรีส์เนี่ยแล้วเราต้องไปเรียนการแสดง
อะไรมีครับคือเวลาจะถ่ายที่เรื่องอะไรเนี่ยจะมีการเวิร์กช็อปก่อนหรือเวลาว่างก็จะมีแบบไปเรียนการแสดงไว้บ้างอะไรแล้วจริงๆเลยอ่ะความตั้งใจที่อยากเป็นมาได้อยากทำอะไรตอนที่ไปเรียนพิเศษตอนนั้นนะเคยอยากเป็นหมอแล้วพอได้เข้ามาทำงานอะไรแบบนี้ความคิดก็เปลี่ยนไปมาเป็นแบบมาเป็นสายแบบบัญชีเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างงี้มากกว่าแต่วันนี้ก็คือยังเรียนจอยอยู่ใช่ยังเรียนจอยยังสนุกงานไหนสนุกสุดที่ทำมาเนี่ยจริงแล้วผมชอบเล่นซีรีส์นะครับซีรีส์ที่มีซีนแบบจุ๊บกันด้วยหรอเป็นปกติที่ซีรีส์จะต้องมีทำไมอ่ะทำไมเป็นปกติมันเป็นวัยรุ่นนะครับหมายถึงในยุคนี้ถูกไหมใช่เลิฟซีนนี่ไม่ว่าจะเป็นชายกับหญิงหรือชายกับชายใช่ครับเราเล่นมาหมดแล้วทั้งสองแบบใช่ครับเหรอครับไหนเล่าซิว่าเอาชายกับชายเป็นยังไงชายกับชายก็คือเล่นด้วยความธรรมชาติไม่ครับก็เป็นซีนเลิฟซีนแบบค่อนข้างดูเดือดนิดนึงดูเดือดใช่ครับจุ๊บจริงจุ๊บจริงเหรอใช่มันก็ท้าทายเราในระดับนึงคือช่วงนั้นมันเป็นแบบช่วงที่เรายังไม่ได้แบบมีคนรู้จักอะไรเงี้ยพอมันมีโอกาสเข้ามาก็เลยอยากจะลองแบบทำอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆดูเลยกับกลายเป็นว่าคนได้เห็นสกิลการแสดงเราเยอะมากจากเรื่องอ๋อเหรอกลายเป็นก็เหมือนกับจุดเปลี่ยนเล็กๆในชีวิตของเราเหมือนกันการประสบความสำเร็จในชีวิตถึงแล้วด้วยค่ะสวยจังเลยค่ะโอบค่ะแจ็คแจ็คจ้าต้องเรียกพี่ว่าโรสอ๋อโรสครับผมเห็นไหมวิวธรรมชาติเห็นน้ำปูนทั้งทรายก่อน acting พี่ซีว่าจะต้องยังไงคะเวลาซีนที่แบบพลาดนะก็คุยกันแบบเขาเป็นช่วงที่ชอบกันแล้วก็เนี่ยครับคุยกันปกติหรอแบบเนี้ยหรอโหเดี๋ยวนี้วัยรุ่นนี่กางเกงเขาต้องแบบเดฟสุดๆเลยใช่ปะแล้วแต่ลงอ๋อเหรอชิลดีเนาะใช่ครับก็ผ่อนคลายผ่อนคลายถามไม่ใช่อะไรแค่อยากรู้ว่าตอนเล่นละครผ่อนคลายแบบนี้ไหมจริงๆเวลาก่อนทำการแสดงเราต้องอยู่ในจุดที่มันรีแลกซ์แล้วเราจะถึงเข้าไปได้แต่ว่าช่วงที่เราเริ่มเข้าวงการอะตอนนั้นเราเรียนอยู่ด้วยใช่ครับเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ใช่ครับผมแล้วเราจัดการตัวเองไงคะคือต้องบอกก่อนว่าคณะผมเป็นคณะที่ถ้าไม่เข้าเรียนจะค่อนข้างใช้ชีวิตลำบากอ่านหนังสือเองไม่ค่อยจะเก็ทสักเท่าไหร่คือต้องมีอาจารย์คอยไกด์แล้วคือคอยแนะทริคให้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติว่าไหนที่ผมถ่ายงานผมก็จะให้เพื่อนเนี่ยคอยอัดเสียงให้อันแล้วสุดท้ายเราต้องมานั่งฟังเองซึ่งก็ถือว่าผลการเรียนของเราก็ก็ได้ในระดับนึงครับผมคือผมสุดท้ายผมโอเคนะที่ผมจบ4ปีมาได้ใช่แต่เอาจริงๆเครียดไหมเวลาที่ต้องทำงานไปด้วยเครียดครับคือส่วนใหญ่มันจะเป็นแค่ช่วงเวลาตอนสอบเท่านั้นแหละครับมีดาราหลายคนที่เขาเลือกที่จะดรอปเรียนแล้วก็แบบโหเป็นช่วงแบบกอบโกยงานเข้ามาเยอะเลยอ่ะทำไมเราถึงไม่คิดอย่างนั้นนะคือเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าตัวเองยังรู้สึกว่ามันยังไหวอยู่ก็จะเรียนต่อก็เน้นเรื่องของวงการบันเทิงไปก่อนใช่ไหมมีโอกาสอะไรมาก็ทำหมดถูกไหมคะมีเลือกในการพิจารณาว่าเอ้ยบทมันเป็นแบบสิ่งที่เราอยากเล่นหรือเปล่าเราเลือกเองใช่ป่ะใช่ครับเรามีสิทธิ์เลือกเองครับเราไม่ได้แบบอยากจะรับอะไรโดยที่แบบเข้ามาแล้วก็รับหมดเลยคือผมรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราเห็นภาพอะเราถึงจะแบบรู้ว่าเราจะไปในทิศทางไหนครับมันเลยแบบมีความว่าเฮ้ยเราไม่ได้แบบรับทุกงานนะอะไรเงี้ยมันมีการอ่านบทก่อนว่าถ้าเราอยากทำมันจริงๆอะครับมันจะไม่มีข้อแม้ใดๆว่าเฮ้ยเมื่อเกิดเหตุการณ์หน้ากองแล้วมันแบบไม่มีอิดออดอะไรเราเห็นภาพตัวเองในวงการบันเทิงในอนาคตยังไงบ้างโอ้คือถ้าพูดนะระยะสั้นตอนนี้คือผมแค่อยากเล่นหนังของ GDH ครับแค่นั้นคือมันเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนใฝ่ฝันครับเพราะว่าคือตั้งแต่ผมอยู่นะประมาณ 6-7 ปีเนี่ยผมเคยได้แค่เข้าไปแคสแค่เรื่องเดียวเองนะมีหนังแค่แคสยังไม่เคยได้เล่นใช่ครับคือตอนแรกเนี่ยคือถ้าสมมติมีผู้กำกับคนนึงที่เขียนบทมาเรียบร้อยแล้วอยากจะลองเสิร์ชดูว่านักแสดงในค่ายเนี่ยมีคาแรคเตอร์แบบไหนซึ่งผมไม่เคยตรงเลยตรงแค่เรื่องเดียวแล้วก็เฟรนด์โซนผมเคยไปแคสอ๋อเหรอใช่แต่ก็ไม่ได้แต่ทีนี้คือการได้เล่นหนัง GDH เป็นสิ่งที่ผมฝันมาตั้งแต่เด็กคือผมรู้สึกว่า enjoy happy มีโมเมนต์ดีๆกับค่ายนี้แล้วคือด้วยความที่เราเป็นนักแสดงค่ายเราก็แบบอยากตอบแทนอะไรเขาบ้างเราถนัดบทไหนที่สุดคือคนส่วนใหญ่เคยเห็นเล่นดราม่าอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกว่าผมอยากลองไปแบบ
คอมเมดี้บ้างใช่อีกเวนจะได้ลองตัวเองเป็นยังไงอะไรเงี้ยครบรสชาติใช่ไหมทำเรื่องความรักมากดีกว่าครับลิมิตของโอบสมมุติเต็มร้อยเท่าไหร่คะถ้าสมมุติผมชอบผมจะใส่เต็มร้อยครับผมไม่เคยแบบมานั่งอิดออดว่าภาพลักษณ์ตรงนี้ของเราในอนาคตมันจะดีหรือเปล่าเท่าที่ฟังพี่ว่าโอบไม่ได้เต็มร้อยหรอกหนุ่มหล่อหน้าตาน่ารักใสๆสักขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยนะคะที่น้องเขามีเจ้าของหัวใจแล้วน้องเขาแอบแง้มมาด้วยว่าเรื่องความรักของเขาเนี่ยเป็นยังไงรวมทั้งมุมมองการทำงานในวงการบันเทิงของน้องโอบด้วยค่ะความรักช่วงนี้เป็นยังไงคะก็ดีครับเรื่อยๆก็เป็นตามภาษาวัยรุ่นธรรมดาภาษาวัยรุ่นเป็นยังไงพี่เลยวัยนั้นมานานก็เจอกันบ้างกินข้าวดูหนังอะไรเงี้ยครับชอบเขาตรงไหนประทับใจเขาตรงคือผมรู้สึกว่าเขาสดใสแล้วก็ยิ้มตลอดเวลายิ้มตลอดเวลาหมายถึงว่ายิ้มอยู่แล้วไม่เครียดใช่อยู่ด้วยแล้วไม่เครียดคือเป็นคนที่สนุกสามารถเข้ากับคนรอบตัวผมได้ทุกคนเลยใช่ครับส่วนใหญ่อะดาราจะมีปัญหาเรื่องเวลาครับเพราะเวลาถ่ายหนังถ่ายละครดีข้ามวันข้ามคืนอย่างเงี้ยมีกระทบมั้ยคะเอาจริงแล้วถึงแม้มีเวลาว่างสัก10นาที5นาทีอะไรเงี้ยผมว่ามันก็โอเคนะแค่โทรหาอย่างนี้ก็โอเคกันแล้วอ่ะใช่ครับแต่ถ้าสมมุติผู้หญิงรู้สึกว่าการโทรหาไม่พอคือผมรู้สึกว่าในอาทิตย์นึงมันก็ต้องมีว่างสักอย่างน้อยในชั่วโมงบ้างล่ะมากินข้าวกันก็คือหาเวลาเจอกันตามภาษาวัยรุ่นใช่มั้ยคะละครหรือซีรีส์ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะก็จะเล่นอะไรที่มันเป็นเรื่องเรียวๆแล้วมันก็จะสะท้อนสังคมค่อนข้างเยอะเรามองเรื่องนี้ยังไงคะคือผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติมากกว่าครับคือปัจจุบันเนี่ยคนตีแผ่อะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะคือบางครั้งมันไม่ใช่เสียดสีหรอกครับผมแค่รู้สึกว่าบางครั้งมันเป็นเรื่องของความจริงมากกว่าใช่ครับถ้ามันไม่ได้ผิดอะไรความจริงมันก็คือความจริงครับแปลว่าเห็นด้วยในคือมันก็มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยในเรื่องไหนในซีรีส์ละครที่เห็นด้วยที่จะนำเสนอคนเริ่มเปิดกว้างเรื่องเพศมากขึ้นเพศที่3ชายชายหญิงหญิงแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันแค่มีมานานแล้วแต่แค่คนยังไม่กล้าเปิดรับมันมากกว่าคือตอนนี้เป็นโรคเสรีไม่มีการกำหนดว่าเป็นเพศไหนแล้วใช่ครับคือคุณไม่สามารถไปจัดว่าเขาแบบเอ้ยคุณเป็นเพศนี้แล้วมันแบบดูแบบเฮ้ยไปเหยียดเขาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นคนเรามีสิทธิเท่ากันนะเขาจะเป็นอะไรมันก็เรื่องของเขาเขาไม่ได้ทำถ้าเขาไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนยุคนี้เนี่ยนะนักแสดงหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันน้องโอบเองอ่ะมีวิธีที่จะผลักดันให้เราเป็นนักแสดงแถวหน้าได้ยังไงความพยายามและความตั้งใจคนจะเห็น2สิ่งนี้ได้จากตัวเราเวลาเราออกไปทำงานผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันจะทำให้คนที่เขาทำงานกับเราอ่ะยังจ้างงานเราอยู่บ้างครับลิมิตของโอบสมมุติเต็มร้อยเท่าไหร่คะถ้าสมมุติผมชอบผมจะใส่เต็มร้อยครับผมไม่เคยแบบมานั่งอิดออดว่าเฮ้เราทำไปแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ตรงนี้ของเราในอนาคตมันจะดีหรือเปล่าหรือว่าทำไปแล้วมันจะเกิดผลลบกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่เคยคิดเรื่องนั้นคือถ้าสมมติเราตอบตกลงเล่นแล้วเราจะไม่มีข้อแม้ใดๆในการเอามาพูดว่าเราไม่อยากทำเท่าที่ฟังพี่ว่าโอบไม่ได้เต็มร้อยหรอกเกินร้อยเกินร้อยตกใจหมดเลยถอดเสื้อสิคะถอดสิคะถอดถอดถอดเสื้อสิคะครับถอดเสื้อนอกสิคะถอดเสื้อนอกเลยเหรอครับไม่พี่ใช้คำศัพท์เดี๋ยวนี้แสงกระสือครับผม14มีนาคมใช่ครับพล็อตเรื่องสั้นๆเป็นยังไงคะผู้หญิงคนนึงครับวันนึงเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขารู้ตัวว่าเขาเป็นกระสือครับเรื่องนี้เราย้อนกลับไปเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับโอ้โหหนังย้อนยุคเหรอใช่ครับในระดับนึงมีพระนครมีชนบทแล้วผู้หญิงคนนี้อยู่ในชนบทครับแล้วด้วยความที่ชนบทเนี่ยค่อนข้างเชื่อเรื่องว่ามันมีกระสือมีสิ่งลี้ลับขึ้นมาจริงๆทีนี้มันก็เลยถูกล่าครับผมด้วยตัวละครของผมและบทเป็นน้อยครับคือน้อยเนี่ยเป็นเด็กที่เคยอยู่หมู่บ้านนี้มาก่อนแต่ถูกย้ายตามพ่อแม่ไปอยู่ที่พระนครแล้ววันนึงเนี่ยเกิดสงครามโลกเขาก็เลยไม่มีที่พึ่งแล้วก็เลยกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ครับก็คือมี
มีเพื่อน2คนเนี้ยคือสายกับเจิดและโปรดโดยมินนี่กับเกรซเนี่ย อยู่ที่หมู่บ้านนี้แล้วก็ให้ที่พักอาศัยเราอะไรเงี้ยครับผมแล้วด้วยความที่หมู่บ้านนั้นไม่มีข่าวหรือว่ามันมีกระสือขึ้นมาจริงๆทีนี้ด้วยความที่เราเป็นแบบเด็กเมืองอะครับเราเป็นตัวแทนของเด็กเมืองที่เชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์เชื่อว่าทฤษฎีหรือวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้สิ่งที่ทำให้เราเชื่อได้ก็เราต้องเห็นด้วยตาเปล่าหรือมีทฤษฎีมาอธิบาย อะไรอย่างงี้ครับแล้วคือเราก็ไม่อยากให้คนในหมู่บ้านโดนหลอกครับมันเป็นเรื่องงมงายหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีจริงหรอกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วความเชื่อเราถูกพังทลายตรงที่เราดันไปเห็นจริงๆว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นกระสือซึ่งเขาเป็นเพื่อนกับเราด้วยคือเราจะไม่เชื่อถ้าสมมุติไม่ได้เห็นกับตาหรือว่าไม่ใช่คนที่เรารู้จักอันนี้เป็นพล็อตเรื่องคร่าวๆให้ไปดูเองว่าโดยเฉพาะซีนที่แบบเรารู้ได้ยังไงว่าเขาเนี่ยเป็นกระสือใช่ไหมใช่ครับมีหลายฉากที่เป็นไฮไลท์ชอบซีนไหนที่สุดซีนที่ไปเห็นว่าเขาเป็นกระสือน่าจะชอบมากที่สุดเพราะว่าอะไรอ่ะมันยากครับมันยากที่ตรงไหนมันยากที่ก่อนหน้านี้มันเกิดเหตุการณ์หนึ่งแล้วทีนี้เราก็ต้องแบบใช้ energy ในระดับแบบเยอะมากๆแล้วก็ปีนขึ้นไปบนบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วการปีนขึ้นบนบ้านเนี่ยมันต้องพาดบันไดแล้วก็ต้องปีนด้วยความเร็วแล้วขึ้นไปปุ๊บเหมือนชะงักอะครับ squeeze แล้วก็เห็นปุ๊บแล้วก็ช็อกอะไรแล้วโดยส่วนตัวเชื่อไหมพวกเรื่องผีสางหรือตำนานที่เขาเล่าต่อกันไม่เชื่อเรื่องผีนะครับผมเลยเป็นตัวแทนทางตัวละครนี้ครับคือเชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าก็คือเหมือนตัวจริงที่ไม่เชื่อใช่ครับแต่ว่าผมเป็นคนกลัวผีครับผีทะเลไม่ใช่คือผีทั่วไปนี่แหละครับแต่ว่าไม่เคยเจอนะครับเลยพี่เล่นมุกก็ไม่รับอะไรนี่เลยผีทั่วไปนี่แหละครับถ่ายหนังยากหรือง่ายถ้าเทียบกับซีรีส์นะยากครับเพราะว่าการถ่ายหนังเนี่ยใช้กล้องเดียวครับค่ะกล้องเดียวแล้วก็เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆและยิ่งถ้ามีตัวแสดงเยอะก็ใช้เวลานานครับต้องเล่นซ้ำใช่เล่นซ้ำเล่นคอนติเนียร์อารมณ์ไปเรื่อยๆครับมันก็เลยค่อนข้างยากแล้วถ้าให้เทียบชอบแบบไหนมากกว่าซีรีส์หรือหนังคะผมว่าหนังนะมันได้พัฒนาตัวเองเราจะมีความคีปอารมณ์คีปคอนติเนียร์ตัวเองอยู่เรื่อยๆเพราะมันต้องเล่นหลายรอบใช่ครับหลายรอบบางทีซีนที่ยากจริงๆก็โอ้โหหลายเทคครับแล้วหนังเนี่ยเล่นไม่ต้องเยอะใช้ความเรียวใช้ความรู้สึกจริงๆถูกไหมคะรู้สึกแค่ไหนก็เล่นแค่นั้นหนังไทยในมุมมองของโอบในยุคปัจจุบันเนี่ยคิดว่าเป็นยังไงคะปัจจุบันหนังไทยมีคอนเทนต์แล้วก็คุณภาพดีค่อนข้างเยอะครับใช่แต่ว่าขาดแค่คนแบบเปิดใจไปดูแค่นั้นเองถ้าปัจจุบันคนไทยเป็นแบบนั้นอ่ะมันจะยกระดับอุตสาหกรรมหนังไทยไปในระดับนึงเลยคือผมรู้สึกแค่ว่ามันจะให้กำลังใจคนทำงานมากกว่าอย่างเช่นพอเวลาเราทำหนังใช่ไหมครับเรื่องนึงมันค่อนข้างเหนื่อยทีเนี้ยถ้าสมมติผลตอบรับมันดีเขาก็มีกำลังใจที่จะพัฒนาหนังไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ช่วยเปิดใจหน่อยฝากอะไรถึงแสงกระสือหน่อยค่ะครับผมก็ฝากด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือครับผมถึงแม้ว่าคือคนชอบบอกว่าพอดูเทรลเลอร์หนังเรื่องนี้จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นหนังผีน่ากลัวจังเป็นผีต้องแชร์หรือเปล่าคือผมอยากจะบอกว่ามันจะว่าด้วยเส้นเรื่องของความรักเป็นหลักแล้วเกิดการไล่ล่าแล้วมันก็จะทำให้มีการเอาตัวรอดสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้คนดูตื่นเต้นแล้วก็ระทึกขวัญไปกับหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับคิดว่าคนดูจะได้อะไรจากหนังเรื่องนี้คะคือผมไม่ได้แบบอยากจะทำงานออกมาเพื่อเอาไปสอนใครเงี้ยผมแค่รู้สึกว่ามันคือความตั้งใจของเราที่อยากจะให้คุณเข้าไปดูในหนังคุณมีความสุขกับหนังเรื่องนี้แค่นั้นนะครับผมก็โอเคแล้วไม่ได้อยากจะสอนใครหรืออยากจะให้ข้อคิดอะไรผมแค่รู้สึกว่าแค่คุณเสียเวลา2ชั่วโมงนั้นเข้าไปดูหนังแล้วมีความสุขผมโอเคแล้วเข้าไปดูแล้วมีรอยยิ้มแฮปปี้กลับบ้านด้วยความบันเทิงอิ่มเอมใจแล้วก็ฝากบอกต่อด้วยครับฝากบอกต่อและพี่ก็จะเป็นหนึ่งในนั้น14มีนาคมนี้พี่จะไปดูนะคะขอบคุณนะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะน้องโอแรงกระตุ้นอย่างหนึ่งที่ทำให้น้องโอบมุ่งมั่นในการพัฒนาฝีมือด้านการแสดงของตัวเองก็เพื่ออยากจะมอบความสุขให้กับผู้ชมทุกคนนั่นเองนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูแสงกระสือรีบไปอุดหนุนหนังคุณภาพของคนไทยกันด่วนๆเลยค่ะช่วงหน้าก่อนจะนั่งเรือข้ามไปหานักร้องหนุ่มสายร็อกกับธุรกิจร้านอาหารของเขาใครที่กำลังหิวอยู่กวางต้องบอกเลยว่าขอโทษด้วยจริงๆค่ะครับครับปกติไม่ทำไม่ทำปกติทำอะไรคะทำอย่างอื่นครับนั่งนอนใช่นั่งนอนมัน
อกหนุ่มนะคะน้องโอบน้องโอบน้องโอบเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าวันนี้กวางนัดหนุ่มไว้อีกคนหนึ่งนะคะหนุ่มคนนี้เขาเป็นศิลปินร็อกเกอร์มาสเตอร์และเขานัดกวางไปเจอที่ร้านของเขาไม่รู้ว่าร้านเขาขายอะไรอยากรู้ตามกวางไปดูดีกว่าค่ะร้านส้มตำชื่อร้านอ๋อนี่ไงตำ20ชัยพฤกษ์ร้านนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณสงกรานต์ว่าไงคะไม่ได้จะต้องหาร้านเจอจริงเหรอนี่นี่ทำอะไรอยู่คะทำเองเหรอเดี๋ยวก่อนนี่ทำนี่เพราะรู้ว่ารายการจะมาถ่ายหรือเปล่าครับครับเขาปกติไม่ทำไม่ทำปกติทำอะไรคะทำอย่างอื่นครับนั่งนอนใช่นั่งนอนนี่มันเซตอัพหลอกลวงประชาชนนี่นาคุณหลอกดาวอ่ะจริงๆแล้วคุณทำอาหารเป็นหรือเปล่าเป็น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 หรอใช่เอาจริงๆนี่ผมขาดลูกมือเลยเนี่ยรักษาสาไม่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 แค่บอกเฉยๆว่าขาดลูกมือยากว่าเป็นเปล่าเป็นเปล่าคืออะไรเป็นลูกมือเป็นเปล่าเป็นเป็นลูกมือไม่ได้ง่ายนะก็ต้องลองไหมเอาม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 าเข้ามาเขาให้เราลองด้วยอ่ะเป็นลูกมือตอนนี้ทำเมนูอะไรอยู่คะนี่ทำลาบหมูกินลาบหมูไหมกินเดี๋ยวนะแล้วเครื่องปรุงนี่คือปกติเวลาคือจริงๆแล้วอ่ะให้สวยงามแบบนี้หรอหรือว่าไม่ไม่ไม่รายการจะมาถ่ายก็เลยทำให้มันสวยงามไม่เอาเราอยากได้เรียวๆก็นี่อ่ะเรียวสุดแล้วอยากได้แบบอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยเหมือนในหนังเลยอ่ะไม่ได้ในหนังเหมือนในร้านจริงๆก็ร้านจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวคุณพูดอะไรอ่ะเดี๋ยวลำดับแรกต้องทำไงอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกว่าให้หยิบอะไรมาบ้างเดี๋ยวผมเป็นคนคั่วลาบอันนี้คือคุณก็ต้องกินด้วยนะเอายาแก้ท้องเสียมาป่ะมีเตรียมมาเป็นโอเคโอเคโอเคแต่ว่าเดี๋ยวขอสลับได้ป่ะทำไมอ่ะเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากทำเองอ่ะได้ได้ได้เพราะดูแล้วมันไม่น่ายากอ่ะได้ได้ได้คุณลองดูคุณลองดูแค่เนี้ยนะเอาเนื้อมาคนๆนี่คุณอย่าให้มันติดอย่าให้มันติดหม้อนะดูด้วยแล้วไงต่อคะเอาคุณบอกขั้นตอนต่อไปคุณก็คนไปเรื่อยๆให้มันสุกก่อนอ้าวแล้วปรุงยังไงอ่ะคุณเคยทำอาหารไหมผมถามจริงทำอะไรปกติทำอะไรปกติทำอะไรฮะไข่ดาวไข่เจียวไข่ดาวข้าวสับปะรดจริงดิข้าวแกงกะหรี่สปาเกตตี้คาโบนาร่าจริงเหรอไม่จริงสเต็ปขั้นแรกนะคะเวลาเราทำลาบเนี่ยเราต้องรอให้เนื้อเนี่ยสุกก่อนแล้วก็เราจะมีน้ำสต๊อกหมูนะคะที่ใส่เข้าไปแล้วก็พยายามคนให้มันสุกนะคะหลังจากนั้นแล้วเราค่อยปรุงโอเคเดี๋ยวเพิ่งใส่นะแล้วเราก็ใส่พริกป่นลงไปนะคะแล้วเราก็ใส่ด้วยพริกไทยหรืออะไรนะข้าวคั่วข้าวคั่วคือตอนนี้นะฮะผมกลัวอย่างเดียวว่าผมกลัวหมูไม่สุกคนเหมือนกลัวหมูเจ็บมาบอกเลยเดี๋ยวร้านนี้คุณเปิดมานานยังเนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณปีนึงแล้วทำไมถึงเลือกเปิดร้านส้มตำอ่ะผมว่าคนกินทุกวันก็จริงนะผู้หญิงชอบกินส้มตำไหมได้กินได้ทุกวันปะกินได้เรื่อยพอแล้วฮะออกมาจากเตาเลยนี่เจ๋งมือกวางเดี๋ยวไปกินกันดีกว่าในที่สุดกวางก็ค้นพบแล้วว่าเวลามีช่องว่างให้เติมว่าความสามารถพิเศษของเราคืออะไรวันจะใส่เรื่องของการทำลาบค่ะทำไมชื่อร้านกินตำ20เพราะเคยดูโฆษณานี้แน่เลยอะไรฮะ20 20 20 20 20ช่างมาเถอะคุณกวางผมจะบอกว่าร้านอาหารผมเนี่ยที่ชื่อกินตำ20นะเพราะว่ามันมีเมนูที่ราคา20บาทอยู่มันเป็นกิมมิกอยากให้คนมากินแบบเอ้ยมันแบบมี30บาทก็อิ่มได้30หรือ20 30บาทไงก็สั่งส้มตำ20บาทข้าวเหนียว10บาทอ๋อคอนเซ็ปต์เขาเป็นแบบนั้นใช่เมนูเด็ดของร้านเรานะครับผมก็มีหลายอย่างเดี๋ยวผมเสิร์ฟอันนี้ผมเสิร์ฟเองเลยค่ะอันนี้คือ3ชั้นตลบแจ่วขายดีที่สุดในร้านหมู3ชั้นตลบแจ่วทำไมคุณไม่ให้ลูกค้าเขาเอาแจ่วตักของเขาเองมันเรื่องของผมครับจริงๆแล้วแล้วคนสั่งเยอะไหมนี่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนี่เป็นไงฮะผมเข้าใจผมเข้าใจไหนวะคุณโกรธผมทำไมอ่ะฮะมันนุ่มนิ่มมันเปิดออกมันใหญ่ช้อนฮะเบ่งแล้วหนูมันอร่อยอร่อยมันเป็นยังไงมันยังนุ่มมันกรอบแล้วก็แจ่วรสชาติดีมากมันกลมกล่อมแล้วเข้ากันแนะนำว่าถ้ามาเราต้องสั่งนี่มีอีกหลายอัน
ไหนคะคุณอันนี้ไก่ย่างมีสูตรเฉพาะไหมคะใช่ๆก็คือเป็นสูตรหมักของที่ร้านเลยเราสั่งไก่มาหมักเองนะบอกสูตรได้ไหมอะว่าอะไรที่แบบเป็นไฮไลท์ก็พอไม่ต้องบอกทั้งหมดก็ได้มันหมักสมุนไพรอะค่ะไก่หมักสมุนไพรแล้วคุณไม่ทานด้วยหรอผมเห็นคุณอิ่มผมก็สบายใจแล้วมีเมนูใหม่ๆอันไหนอีกตำลากุ้งสดตำลาวันไหนนี่ปูปลาร้านี่ปูปลาร้าคุณลองชิมดูอันนี้ดิฉันคนสั่งเองเลยใช่ไหมข้าวหมูย่างเริ่มทำอาหารเป็นตั้งแต่เด็กๆจากคุณแม่แล้วก็คุณยายแสดงว่าก็ต้องแบบสนิทสนมมากเลยกับที่บ้านใช่ครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยอยากทำสักเท่าไหร่แต่เราก็ช่วยแม่ช่วยยายอะไรเงี้ยไปคือเมื่อก่อนเกเรแบบคืออยากจะไปเล่นกับเพื่อนอย่างเดียวอ่ะคือแบบยายก็จะแบบไปจีพิกก่อนไปทำนู่นไปนี่ไปตั้มมานี่ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทำให้แต่ก็ทำแล้วก็ค่อยไปเกเรเออแล้วค่อยไปเกเรทีหลังหรอตามภาษาแบบภาษาเด็กบ้านนอกเด็กบ้านนอกแบบเด็กที่อยู่แบบติดทุ่งนาอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วเคยมีแบบทำเรื่องอะไรให้แม่ให้ยายแบบเสียใจที่สุดในชีวิตอะเคยไหมขับมอเตอร์ไซค์ออกบ้านทุกวันแต่ไม่ไปเรียนเขารู้ว่าไม่ไปเรียนเพิ่งมารู้ตอนหลังนี่แหละตอนที่เราต้องได้ย้ายมาที่โคราชเพราะว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านต่อไม่ตายก็ติดคุกกันมี2อย่างไม่ได้อยากให้รู้สึกว่ามันดูเท่มันจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาอวดกันด้วยแล้วก็ไม่ได้อยากจะพูดให้ดูรู้สึกว่าโอ้โหเป็นพี่สงกรานต์เนี่ยคือต้องไปเกเรก่อนหรือเปล่าวะหรืออะไรเงี้ยเปล่าถ้าเลี่ยงได้ผมก็ไม่พูดหรอกแต่ว่าถ้าถามอ่ะก็บอกได้ว่าทำไมถึงเกเรผมแค่คิดว่าสังคมหรือว่าการเป็นอยู่มันคือมีส่วนสิ่งแวดล้อมถ้าสมมติเราไม่เกเรนะเราก็จะไม่มีเพื่อนสมมติว่านะตอนนี้มันมีแก๊งวัยรุ่นที่เกเรเนี่ยเยอะมากนะอย่างวางอ่านข่าวมีทุกวันเลยอะสมมติถ้าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วแล้วถือว่าเราโชคดีเราผ่านมาแบบดีด้วยถูกไหมเราพลิกเป็นคนใหม่แต่ถ้าจะบอกเด็กที่เขาวัยรุ่นเนี่ยแก๊งวัยรุ่นเนี่ยที่เขาดูอยู่ตอนเนี้ยแล้วเขามองเราเป็นไอดอลอยากจะบอกอะไรกับเขาเพื่อให้เขาผลักเหชีวิตของตัวเองซะตั้งแต่ตอนนี้ยังทันไหมผมรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยไม่กล้าที่จะบอกใครว่าเฮ้ยเปลี่ยนเถอะหรือแบบว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยมันไม่ดีหรอกนะอะไรเงี้ยเพราะเราก็ทำวันที่เราเกเรมันก็มีคนมาบอกเราเหมือนกันแต่เราไม่ฟังฟังปะล่ะเชื่อผมไหมให้ผมพูดไปวันนี้พรุ่งนี้มันก็ไม่เปลี่ยนหรอกวันมะรืนก็ไม่เปลี่ยนปีหน้ามันก็ไม่เปลี่ยนจนกว่ามันจะรู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของมันคืออะไรถ้าเด็กเหล่านั้นเขาคิดว่าเป้าหมายในชีวิตคือเขาจะเป็นเด็กเกเรไปเรื่อยๆจนแก่จนมีเมียเขาก็จะดูแลลูกของเขาแบบเกเรอย่างนี้จนแบบลูกเขาโตมาก็จะเป็นเกเรแบบเขาหรืออะไรเงี้ยถ้าเป้าหมายชีวิตของเขาเป็นแบบนั้นผมใช่ผมไปบอกอะไรเขาอะก็เขาคิดอย่างนั้นแต่ถ้าวันนี้เขาคิดได้ว่าชีวิตเขาต้องไปได้มากกว่านี้ไปได้ไกลกว่าคำว่าเด็กเกเรผมบอกเลยว่าถ้าคุณคิดอย่างนั้นน่ะหมายความว่าคุณก็ได้หลุดออกมาจากคำว่าเด็กเกเรแล้วงั้นถามถึงจุดพลิกผันของคุณดีกว่าว่าจากเด็กเกเรอะไรเป็นจุดพลิกที่ทำให้คุณกลายเป็นคนใหม่เมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นครูสอนดนตรีอยู่โรงเรียนดนตรีกัญชนาค่ะหน้าบ้านเนี่ยเป็นผับแล้วมีคนตีกันอยู่ในผับแล้วก็ตีกันออกมาข้างนอกมีคนขับมอเตอร์ไซค์มาคันนึงเหมือนขับหนีไอ้ที่จะโดนตีเนี่ยขับหนีออกมาปกติมันจะเป็นภาพกีฬามันสำหรับเราช่วงนั้นเหมือนพอเรามาจากสังคมแบบนี้เราก็แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยวันนั้นเนี่ยมันแปลกไปกว่าเดิมตรงที่ว่าไอ้คนเนี้ยขับมอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วมันมีคนจับท้ายมอเตอร์ไซค์ออกมาด้วยแล้วถลายมากับมอเตอร์ไซค์เลยนะถลายมอเตอร์ไซค์คือเท้าอ่ะถูกกับพื้นมาจี๊ดอย่างเงี้ยไหมเหมือนเท้ามันเกี่ยวกับฟุตบาทได้อ่ะมันก็เลยจับยันฟุตบาทอ่ะแล้วก็หักมอไซค์ลงพอหักมอไซค์ลงปั๊บไอ้คนขับอ่ะหัวก็ทิ่มพื้นไงหัวทิ่มพื้นแล้วนึกออกไหมคนที่โดนคนที่หัวฟาดแล้วตัวมันชักอ่ะมันกิ้งลงมาอย่างนี้ใช่ไหมใส่หมวกป่ะไม่ใส่พอทิ่มหัวลงไปปุ๊บแล้วตัวมันแข็งอย่างเงี้ยแล้วก็ล้มตึ้งอย่างเงี้ยแข็งๆอย่างเงี้ยไอ้คนที่จับมอไซค์ได้วิ่งมาเตะหัวซ้ำอีกไปแบบปั้งปั้งปั้งประมาณ10กว่าทีได้อ่ะและไอ้คนที่เตะเนี่ยคือเตะเสร็จปุ๊บวิ่งกลับมายิงปืนขึ้นฟ้าขู่ด้วยนะ
ผมแค่รู้สึกว่าถ้าเรากลับไปแล้วเป็นสภาพแบบนี้หมายความว่าเราต้องตายข้างถนนเหรอหรือเราต้องเป็นฆาตกรฆ่าคนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งใช่ก็รู้สึกว่าไม่สนุกแล้วจุดเริ่มต้นที่เข้าประกวดมันมาจากตรงไหนอ่ะมันมาจากเพื่อนเขากรอกใบสมัครให้ผมรู้จักรายการนี้ใช่ไหมรู้จักแต่คือไม่ได้ใส่ใจว่าเราต้องไปหรือไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนเขียนให้เรียบร้อยใช่พออ่ะส่งใบสมัครอะไรเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนั้นคิดว่าแบบโหจะได้เป็นเดอะวินเนอร์อย่างเงี้ยไหมโอ้ยคุณเคยดูหนังเรื่องนี้ป่ะที่มันมีแต่แบบยอดมนุษย์แอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยซูเปอร์ฮีโร่แอดเวนเจอร์คุณคิดว่าบนโลกนี้มันจะมีเดอะฮักจริงป่ะมันก็เป็นการ์ตูนไงมันคือสิ่งที่เราดูไว้เพื่อความบันเทิงวันนึงที่คุณแบบคุณได้มีโอกาสเข้าอยู่ในเรื่องนั้นจริงๆแล้วเป็นเรื่องจริงคุณคิดว่าไงอ่ะเราดูเพื่อความบันเทิงเราไม่ได้ดูว่าเราต้องไปค่ะจนสุดท้ายเราก็เป็นเดอะวินเนอร์ชนะการประกวดมาได้เรากลับไปบอกแม่กับยายยังไงบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ทำให้เขาเสียใจมาเยอะคือไม่ได้บอกเพราะผมจริงๆนะผมพูดเลยว่าแม่เนี่ยไม่ค่อยได้ดูผมร้องเพลงพอแกก็ไม่รู้แกเนี่ยจะเป็นคนที่แบบจะรู้ว่าผมเกเรแล้วแบบเวลาทำอะไรเนี่ยคือจะไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าแบบสำเร็จยากอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเชื่อเพราะแม่เนี่ยไม่มีเงินต้องไปรับจ้างไปเป็นแม่บ้านไปเป็นนู่นเป็นนี่ล่าสุดตอนที่ไปแข่งก็คือแง่แบบนี้ใช่ไหมล่ะใช่เป็นไงคะความรู้สึกเวลาได้ยินเสียงแบบเนี้ยล่าสุดตอนที่ไปแข่งเนี่ยก็คือแม่ไปรับจ้างเป็นคนขับรถขับรถลงท่าเรือเป็นรถนำเข้าอ่ะค่ะเป็นรถได้เงินมาแล้ว150-300อะไรเงี้ยทำทุกอย่างเพื่อที่เก็บเงินก้อนหนึ่งแล้วก็จะมาดูผมแข่งวันสุดท้ายอ๋ใช่แล้ววันนั้นก็ได้มาดูใช่ไหมคะดูแล้วแม่เป็นยังไงบ้างพอรู้ว่าเราแบบชนะได้คุยกับเขาไหมคือตอนที่ประกาศใช่ไหมประกาศเสร็จปั๊บสื่อต้องมาสัมภาษณ์เป็นไงบ้างครับในนั้นน่ะคือผมหนีเลยนะทำไมอ่ะประกาศเสร็จปุ๊บถ่ายรูปเสร็จปั๊บผมวิ่งออกหลังเวทีเลยทำไมอ่ะไปกราบตีนแม่ก่อนโอ้เออแล้วก็บอกแกว่าเฮ้ยแม่สบายแล้วแม่ทำได้แล้วแล้วแม่ว่าไงวะแม่ก็ร้องไห้แล้วร้องไห้แล้วก็คือเราอะร้องก่อนเราไม่ค่อยร้องไห้แม่เห็นนะแต่ว่าแม่เห็นน้ำตาเราก็เลยร้องตามอยากรู้แบบความรู้สึกตอนนั้นเหมือนมันเป็นการปลดล็อกปมในใจไหมความผิดทั้งหมดที่เราเคยทำมาวันนี้มันแบบเรานำความภาคภูมิใจมาให้เขาแล้วอะเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เรากำลังจะตอบแทนคุณเขามากกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็เริ่มมีชื่อเสียงเข้าวงการออกซิงเกิลนู่นนี่นั่นพอเราเริ่มมีชื่อเสียงเข้ามาในวงการบันเทิงแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นไปอย่างที่เราเคยคิดเอาไว้ไหมจากเด็กเกเรคนหนึ่งที่คิดจะเปลี่ยนเป้าหมายในชีวิตตัวเองเพื่อก้าวไปสู่จุดเริ่มต้นที่จะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ช่วงหน้าบทบาทใหม่ในวงการบันเทิงของสงกรานต์เป็นอย่างไรบ้างอีกสักครู่เดียวค่ะเราไม่ควรปวดเก่งเราไม่ควรบอกว่าผมเรื่องนี้ผมเก่งที่สุดต้องเป็นผมเท่านั้นไม่ควรพูดจากชีวิตที่ผ่านทั้งประสบการณ์ผ่านคำสบประมาทมามากมายจนมาถึงวันนี้ได้มุมมองชีวิตของเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างไปฟังกันต่อเลยค่ะเข้ามาในวงการบันเทิงแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นไปอย่างที่เราเคยคิดเอาไว้ไหมไม่ได้ต่างจากที่คิดไว้มากแต่ปรับตัวกับบางเรื่องไม่ทันเช่นการทำงานที่มีคนกรองงานเยอะเราสึกว่าคือมันกองกันเยอะมากจากที่เมื่อก่อนเราทำเพลงใต้ดินใช่ไหม
ุยกันเองกองกันเองเคาะกันเองนี่เนี่ยเสร็จก็ออกบางทีเราแบบโอ้โหงานละเอียดติดใช่งานเริ่มละเอียดขึ้นเยอะขึ้นเราเลยคือว่าแบบเราต้องปรับตัวนะเราต้องทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยคนอย่างสงกรานต์เคยท้อไหมคะมันต้องท้อบ้างแหละบางทีที่เราแบบเราเวลาเราทำงานที่เราแบบเต็มร้อยกับมันเหมือนถ้าคุณกวางทำอาหารมาจานหนึ่งทำอย่างตั้งใจสมมติลาบแล้วเอามาให้ตากล้องชิมตากล้องบอกว่าโอ้โหไม่ได้เลยว่ะคุณรู้สึกไงก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจะไปพัฒนาใหม่ใช่ป่ะใช่เหมือนกันไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่จากที่เรียนรู้มาทั้งชีวิตคือคุณไม่ควรหยุดจากที่เป็นเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กเกเรคนหนึ่งกลายเป็นครูจากครูกลายเป็นศิลปินจากศิลปินก็ตอนนี้เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังมาบ้างแล้วนะจากคนที่อยู่เบื้องหลังก็ตอนนี้เป็นโปรดิวเซอร์ของศิลปินคนอื่นด้วยค่ะใช่เพราะอย่างที่คุณบอกว่าท้อได้แต่ไม่หยุดไม่หยุดแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อคุณก็เลยพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยบทบาทใหม่ที่บอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอัปเดตหน่อยว่าล่าสุดตอนนี้ทำอะไรบ้างคะจะมีค่ายของตัวเองที่ทำแยกออกมาจากมีเรคคอร์ดด้วยชื่อค่ายว่าพีระมิดเรคคอร์ดเป็นค่ายของเด็กที่อยากทำงานก็คือมีช่องทางในการปล่อยเพลงให้เขาหรือว่าเด็กคนนี้อยากทำงานอยากแบบอยากเรียนรู้งานว่าพี่การที่เป็นศิลปินทำยังไงอะไรเงี้ยคือเราจะปั้นเขาด้วยเป็นศิลปินด้วยใช่ใช่ใช่แต่อาจจะไม่ได้เด่นดังอะไรมากแต่คือให้รู้ว่าการทำงานมันคืออย่างนี้นะนอกจากค่าย Pyramid Record ก็เพิ่งไปถ่ายรายการ Melody to Masterpiece มาด้วยครับผมซึ่งคุณอยู่ทีมเดียวกับพี่ฟงเบียร์กับคุณเอกซีซั่น5ด้วยครับผมเป็นยังไงบ้างคะทำงานร่วมกับ2คนนี้สนุกอยู่แล้วค่ะเราค่ายเดียวกันไงคุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่ใช่ใช่สนุกดีสนุกดีอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยรูปแบบรายการ Melody to Masterpiece รายการมันสนุกตรงไหนบ้างคือผมที่เอาโปรดิวเซอร์ของ4ค่ายมี I Am ค่ะ Spicy Dish The Beast แล้วก็ Music Move ค่ะ4ค่ายนี้จะต้องมาขายของให้ตัวเองได้ทำแล้วก็ขายของว่าพี่เลือกผมนี่เรื่องผมไม่แต่งเพลงเพราะว่าแขกรับเชิญน่ะเขาต้องเลือกแค่2ค่ายมาแต่งเพลงแข่งกันเลือกเสร็จแล้วต้องมาเลือก Secret Item ไปเลือกนักร้องอีกซึ่งนักร้องก็เห็นแค่เงาแล้วก็ต้องไปเอาแรงบันดาลใจของแขกรับเชิญของแขกรับเชิญน่ะมาเขียนเป็นเพลงแล้วก็ใส่เครื่องดนตรีที่เราได้มาแล้วก็นักร้องที่เราเลือกมาทำให้เป็นเพลงคุณประทับใจอะไรในตัวพี่ฟองเบียร์บ้างรู้สึกว่าเจ้านายผมเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ใจดีคนนึงเวลาเรามีปัญหาหรืออะไรงั้นเราสามารถปรึกษาได้ปรึกษาเรื่องอะไรคะที่ผ่านมาทุกเรื่องนะฮะจริงเหรอใช่ได้ทุกเรื่องจริงๆทุกเรื่องใช่ทุกเรื่องจริงๆเรื่องเงินข้ามไป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 จากวันที่คุณเป็นเด็กเกเรจนวันหนึ่งคุณได้โอกาสขึ้นเวทีประกวดได้รับชัยชนะจนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่จนได้มีชื่อเสียงจนเป็นสงกรานต์ทุกวันนี้เนี่ยคุณมองคำว่าโอกาสในความหมายของคุณน่ะเป็นยังไงคะมันไปตรงกับสุภาษิตอันนึงที่เขาบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักฉะนั้นแล้วโอกาสก็เหมือนกันถ้าคุณไม่ได้มีโอกาสแล้วถ้าโอกาสมันมาถึงคุณแล้วว่าคุณจะไม่คว้าไว้เหรอชีวิตคุณผ่านเรื่องราวมาเยอะนะคะจากเด็กเกเรจนเป็นคุณสงกรานต์ทุกวันนี้เนี่ยชีวิตมันผันแปรมาเยอะมากเลยพบสัจธรรมอะไรในชีวิตบ้างคะเราไม่ควรอวดเก่งเราไม่ควรบอกว่าผมเรื่องนี้ผมเก่งที่สุดต้องเป็นผมเท่านั้นเพราะว่าการที่เรามาอยู่ตรงนี้เราเจอคนเยอะแล้วทำให้เรารู้ว่าคำประโยคที่เขาบอกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าคืออะไรคุณมีหลักการในการใช้ชีวิตของตัวเองป่ะคะผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วก็ใช้คำพูดหนึ่งของหนังเรื่องนั้นเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันจนทุกวันนี้เลยคือวิสมิธแสดงเป็นพ่อลูกติดคน Pursuit of Happiness ใช่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 ที่เป็นเซลล์ขายใช่เรื่องไอ้สแกนอะไรสักอย่างมีคำพูดหนึ่งที่ติดตาแล้วก็รู้สึกว่าเราใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆก็คือบอกว่าอย่าให้ใครมาบอกเราว่าเราทำอะไรได้หรือไม่ได้แม้แต่ตัวเราเอง
คือคุณสามารถทำได้ทุกอย่างไม่มีขีดจำกัดไม่มีขีดจำกัดแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องอวดเก่งทุกวันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรในชีวิตที่สุดผมให้ครอบครัวนะให้แม่ให้ยายอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ความสุขของสงกรานต์คือเรื่องอะไรบ้างคะคือเรื่องแม่ก็แม่สบายแม่โอเคหรือแม่แบบแม่อยากทำอะไรอย่างนู้นนี่นั่นแล้วเราทำให้เขาได้นั่นคือความสุขของผมแต่ที่ผมยังหายใจอยู่แม่จะเป็นผู้หญิงโชคดีที่สุดในโลกบอกรักแม่ไหมคะบอกครับบอกกอดไหมคะกอดสิ่งที่อยากทำให้แม่มากที่สุดตอนนี้เลยค่ะตอนนี้อ่ะต้องถามแม่แล้วแหละว่าแม่อยากทำอะไรก็พร้อมที่จะทำให้ทุกอย่างใช่ค่ะสุดท้ายละนิยามของผู้ชายที่ชื่อสงกรานต์เป็นคนแบบไหนคะผมอยากให้นึกถึงความง่ายความเป็นคนความเป็นมนุษย์ปกติถ้าใครเจอผมที่ร้านหรือที่อื่นหรืออะไรเงี้ยคือผมคือคนปกติถ้าใครเจอกันในงานก็คือนั่นคืองานไม่หรอกไงคือเราทำงานอ่ะให้ถึงความง่ายใช่และความเป็นคนใช่ความเป็นมนุษย์คนหนึ่งอ่ะผมไม่ได้แบบอะไรไปกว่าใครผมมีมุมส่วนตัวของผมผมมีเรื่องที่ต้องคิดเรื่องที่ต้องแบกรับไว้คือผมคือมนุษย์คนหนึ่งที่ทุกคนก็มีเหมือนกันค่ะวันนี้ดีใจมากนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสงกรานต์สุดยอดมากเลยครับผมโดยเฉพาะคนที่มีจุดพลิกในชีวิตนี่มันจะชอบคุยมากเป็นพิเศษเพราะว่าอะไรรู้ป่ะทำไมวันนี้กว่าอ่านข่าวทุกวันเนี่ยนะครับผมเจอแต่แบบเด็กเกเรวัยรุ่นหัวร้อนครับเรื่องของคลิปนู้นคลิปนี้เป็นไงมันเยอะมากแล้วความรู้สึกว่าการที่จะเปลี่ยนคนคนหนึ่งให้กลายเป็นคนใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่กวางก็อย่างน้อยก็มีหนึ่งคนน่ะในโลกที่เขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองจากเรื่องบางอย่างแล้วกวางก็หวังว่าเดี๋ยวที่จุดเทปนี้เนี่ยคุณบอกว่าคุณไปบอกใครไม่ได้คุณไปสอนใครไม่ได้ใช่ป่ะแต่สำหรับกวางนะอย่างน้อยแค่มีเด็กวัยรุ่นหนึ่งคนที่เขาดูเขาเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณน่ะมันทำให้ชีวิตมันพลิกผันแค่ไหนแล้วมันเป็นประโยชน์กับเขานี่คือคุณค่าที่สุดของการทำรายการของกวางวันนี้ขอบคุณมากที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับกวางแล้วก็อาหารอร่อยมากนะคะแต่ว่าบอกโลเคชั่นหน่อยร้านนี้อยู่ที่ไหนคะร้านนี้อยู่ตรงปากเกร็ดนะครับผมก่อนเลี้ยวเข้าวัดเตยนะครับผมถ้าคุณอยู่ปากเกร็ดเนี่ยคุณต้องข้ามสะพานมาก่อนข้ามสะพานแล้วคุณยูเทิร์นนะฮะกลับมาแล้วเหมือนจะข้ามกลับคืนไปแต่เราไม่ต้องเข้านะเราออกทางซ้ายของสะพานถ้าคุณออกทางซ้ายมาทางสะพานนะกูก็แมปพิมพ์เข้ามากินตำ20ใช่เจอเลยเจอไม่กินไม่เที่ยวแวะก็ยังดีครับผมคืออีกบุคคลหนึ่งในวงการบันเทิงนะคะที่เปลี่ยนแปลงเป้าหมายตัวเองจนชีวิตพลิกผันอย่างที่เจ้าตัวก็ไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะเดินมาจนถึงวันนี้ได้แถมยังไม่เคยคิดที่จะหยุดพัฒนาตัวเองต่อไปด้วยและสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่เด็กก็คือความรักที่มีให้กับคุณแม่และคุณยายของเขาและนี่ก็คือดีแอททิจูดของเราสัปดาห์นี้สงกรานต์รังสรรค์ปัญญาเรือนค่ะ